ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโตโลตาลูสัปยุทธวิญญาณจารย์กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้เราก็จะมาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับสายฟรีวันที่7ตอนนี้ค่าพลังโดยรวมนะครับของผมก็อยู่ที่ 128,000 เลเวลตัวละครเลเวล40ส่วนอันดับของฉันเนี่ยอยู่ที่33นะครับตกฮวกแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยและสำหรับช่วงนี้ทางร้าน PowerPay เขามีโปรโมชั่นของเกม Seven Night 2 Heavenly Sword R อย่างแพ็คใหญ่ 3,200 ก็จะเหลือแค่ 2,290 เท่านั้นถูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัพพยุทธวิญญาณจารย์ Ragnarok X Next Generation Genshin Impact อยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามได้ที่เพจ PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ @powerpay ฉะนั้นนึกเติมเกมนึกถึง powerpay สำหรับวันที่7นี้นะครับในตอนช่วงเช้าเนี่ยผมได้ดองไส้กรอกเน้นทำแค่เควสประจำวันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำเฉพาะเควสที่ทำได้เท่านั้นนะเพราะว่าเลเวลของตัวละครของเราเนี่ยจะอยู่แค่39ซึ่งเขาต้องการ EP 10,000 หน่อยๆในการอัพขึ้นสู่เลเวล40ถ้าแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวอ่ะเราจะไม่สามารถอัพเลเวล40ได้แล้วก็ต่อให้ทำเควสรายวันหมดทุกอย่างนะครับ EP ก็ยังไม่เพียงพอเราต้องรอเก็บสตามิน่าในช่วง10โมงแล้วก็ในช่วง17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะครับอีกรอบนึงซึ่งบางที EP ก็อาจจะยังไม่พอด้วยนะครับโดยส่วนตัวในการอัพเลเวล40ของผมนะครับผมต้องรอปาร์ตี้สำนักกิจกรรมของวันที่7ในช่วง2ทุ่มเพื่อที่จะให้เพื่อนในสำนักที่มีเลเวลสูงกว่าถ่ายทอดพลังให้เรานะครับเราก็จะได้รับ EP เพิ่มเติมมาอีกหน่อยนึงได้ประมาณ800นะครับ EP ถึงเพียงพอในการอัพขึ้นสู่เลเวล40นี่แหละอันนี้ก็คือในส่วนของการเก็บเลเวล40นะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมห้าวเทียนแพงฤทธิ์อันนี้ผมรับตัวละครถังซานตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเพราะว่าถึงแม้ว่าวันที่6นะครับเราอาจจะไม่ผ่านฝึกฝนยอดยุทธ2ด่านกับมีวิญญาณจารย์8คนซึ่งผมก็ไม่ครบนะผมเพิ่งมาครบตอนได้ตัวละครสังสรรค์ผมก็เลยต้องมาทำภารกิจของวันที่7ก็จะเป็นภารกิจนี้เลยครับวงแหวนวิญญาณจารย์ที่ลงต่อสู้รวมแล้วมี 240,000 ปีผมก็เลยได้ตัวละครถังซานมานะครับซึ่งถ้าใครไม่รีบนะก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้แต่การที่เราได้ถังซานมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแบกด่านชั้นดีเลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไป PP ก็ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ได้เล่นถังซานนะครับเพราะว่าผมมีตัวละครแบกด่านอยู่แล้วก็จะเป็นหลิวเอ้อหลงกับหมาหงจิ้นก่อนที่ผมจะเลเวล40ในช่วงเย็นผมก็ได้ไปศึกวิญญาณจารย์ไปเก็บแต้มให้ครบ 2,800 แต้มนะครับในการแข่งขันตรงนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้เอากรอบตรงนี้มาสัญญาณโต้หรอถามว่าเอากรอบทำไมแล้วก็จะเป็นต้องเอาหรือเปล่าส่วนตัวผมว่ามันเท่ดีเฉยๆเนี่ยกรอบอวตารเพราะว่าถ้าเราเล่นเป็นสายฟรีแทบไม่มีกรอบที่เราจะได้จากกิจกรรมเลยนะครับน้อยมากๆงั้นมันก็จะโล่งโจ่งแบบนี้ใช่มั้ยการที่เราได้กรอบแบบนี้มาแน่นอนก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการเล่นนะครับนอกจากนี้ในส่วนของศึกวิญญาณจารย์ผมน่าจะติดอันดับท็อป5ได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนอัดคลิปเนี้ยก็เป็นช่วงเกือบๆ4ทุ่มแล้วเนาะกลุ่มศึกระดับสูงอันดับของชั้น41ส่วนรางวัลอันดับซึ่งถ้าครองที่1ของเซิร์ฟได้นะครับก็จะได้ตากิตยศเนี่ยเยอะมาก 6,000 เลยนะส่วนถ้าอันดับ2ถึงอันดับ10นะครับก็จะได้ตากิตยศ 4,000 ตาด้วยกันและหลังจากที่อันดับ11ไปจนถึงอันดับ50ก็จะได้รับตากิตยศ 3,000 ด้วยกันนะครับและถ้าอันดับน้อยลงมาก็จะได้รับตาน้อยลงมาอีกเนาะสำหรับตากิตยศนะครับก็จะเอาไว้ซื้อของในร้านค้าอันดับ1ได้สุ่มตัวละครระดับ SSR ฟรี1ตัวนะครับอย่างน้อยนะหรือว่าจะซื้ออย่างอื่นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตามความต้องการแต่ผมว่าไส้กรอกตรงนี้มีผลระยะยาวสุดแล้วนะครับแต่แต้มก็ยังไม่พอไงในศึกวิญญาจารย์เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเนาะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าเพชรร้านค้าเพชรวันนี้นะครับมีเงินยมโลกมาขายส่วนตัวผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเพชรหมดเพชรในวันนี้ที่ใช้ไปนะครับก็จะไปซื้อยานสัตว์บุรคัม10ชิ้นต่อวันเนาะแล้วก็เพชรที่เหลือนะครับผมก็เอามาซื้อของในร้านค้ากิจกรรมขอนนะหาวเทียนเป็นกิจกรรมถังหาวที่เปิดในวันที่7ให้เราเนี่ยร่วมเล่นกิจกรรมเนี่ยขอนถังหาวบทใหม่ซึ่งในส่วนของการผ่านด่านนะครับผมก็ได้ตีเฉพาะด่านทั่วไปกับด่านยากเย็นตอนนี้ติดด่านมหานรกยังไม่ได้ลองตีนะครับเพราะสตามินายังไม่พอส่วนสมบัติฮาวเทียนผมก็ได้ซื้อสม10ชิ้นและก็นี่ครับเพชรที่ใช้ไปรางวัลฮาวเทียนรายวันไอ้1ถึงจะอยู่ที่268เพชรซื้อได้จำกัด4ครั้งต่อวันในนี้นะครับก็จะมีไส้กรอก10ตัดถุงนะบัตรปลุกพลังวิญญาณ1ใบถุงสุ่มลัคกี้เป็ดฮาวเทียนถุงนี้โคตรเกลือเลยครับแล้วก็จะมีนี่ครับเหรียญห่าวเทียนที่เด็ดก็จะอยู่ตรงนี้นั่นแหละเหรียญห่าวเทียนนอกจากนี้เราก็จะได้อันนี้ด้วยนะครับของขวัญจากเทพอาซูราสำหรับเหรียญห่าวเทียนที่เราได้มานะครับผมก็เอาไปแลกกล่องสมุนไพรพันปีอันนี้จะแลกได้4ชิ้นด้วยกันเนาะแล้วก็เหรียญที่เหลือนะครับผมก็จะเอาไปแลกลัคกี้ตอนนี้แลกไปทั้งหมด20ถุงแล้วนะครับไม่ได้วงแหวน 50,000 ปีเลยนะถ้าเราเอาเหรียญห่าวเทียนเอามาจากไหนเพิ่มเติมผ
ผมก็เอามาจากการท้าทายบอสฮาวเทียนผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งกิจกรรมนี้เขาก็จะเปิดรายวันนะครับสำหรับวันแรกผมทำดาเมจไปที่153คะแนนจะอยู่อันดับประมาณ28ด้วยกันคะแนนสูงสุดที่เขาตีนะครับก็อยู่ที่193อันดับ2พลังแสนสามเองนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีตัวละครตีสักเท่าไหร่คนที่พลังโดยรวมอยู่ที่แสนสองทำคะแนนเป็นถึง160แต้มแต่ของเราได้แค่153นะครับซึ่งถ้าผมพยายามเลี้ยงอันดับแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมก็จะได้รับวงแหวน 50,000 ปีเลยทีเดียวแต่ก็กว่าที่จะจบซีซั่นก็น่าจะอีกพักใหญ่ๆเลยเนาะส่วนถ้าพรุ่งนี้นะครับยังตีได้คะแนนอีก150กว่าผมก็จะได้วงแหวน 25,000 ปีจากตรงนี้นะครับซึ่งก็จะสามารถเลือกวงแหวนที่ค่อนข้างสำคัญได้แล้วก็ในกิจกรรมนี้นะครับคุณจะต้องลงอย่างน้อย3ครั้งต่อวันเพราะเราจะได้เหรียญฮาเทียนครั้งละ50กว่าเหรียญเลยนะแนะนำให้ลงติดไว้นะครับต่อมานะครับเมื่อผมเลเวล40ผมก็ได้มาลงผจญภัยโลกกว้างพิชิตหมู่บ้าน 2-2 รับของมาหมดเรียบร้อยแล้วส่วนการล่ากระดูกป่าสนธยาตอนนี้ผมล่าได้แค่สัตว์สีดาวเท่านั้นเป็นสัตว์สีทองนะเหมือนจะได้ 20,000 ปีมาวงหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการฝึกฝนรายวันด่านเสน่ห์กระต่ายอรชรผมติดอยู่ที่ด่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวค่อยไปผ่านพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะวันที่8น่าจะผ่านได้จริงๆถ้ามีตัวละครกุ่ยเมื่อยผมน่าจะผ่านไปแล้วแต่ไม่มีไงไม้หอมพี่รุ่นยังอยู่ที่ด่าน9นะครับส่วนด่านทังซานคอนฮาวเทียนยังอยู่ที่ด่าน7แล้วก็จะมีปลดล็อกด่านใหม่มาอันนี้ยังไม่ได้ไปลงเลยนะครับเพิ่งลงไปแค่3ชั้นยังอยู่ที่ด่าน4อยู่นะเดี๋ยวค่อยไปรับตั๋วฟรีนะครับส่วนการปลุกพลังวิญญาณตอนนี้ผมก็เก็บสแต็กค่าโชคดีมาจนถึง30แล้วนะครับถ้าผมเก็บอีก30ผมว่าน่าจะได้ตัวละครระดับ SSR อยู่มันก็ควรที่จะได้ไหมเกลือยังไงเกลืออย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับผมว่าเขาจงใจทำให้ผมเกลือแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการประมูลวันนี้ผมไม่ได้ประมูลอะไรนะเพราะว่าเพชรหมดจากการซื้อถุงของกิจกรรมคอนหาวเทียนแล้วส่วนสายใยวันนี้นะครับผมก็ได้มีอัพตัวละครหัวอู่นะครับขึ้นสู่เลเวล28พยายามจะดันให้ถึงเลเวล30เพราะว่าผมมีของทะลวง1ชิ้นและหมาหงจิ้นเนี่ยผมก็ได้มาเพิ่มเติมอีก1เลเวลนะครับจากเดิมคลิปวันที่6จะอยู่ที่37นอกนั้นตัวละครยังเหมือนเดิมเนาะไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนระดับดาวตอนนี้จะอยู่ที่85ดาวและสำหรับทีมที่เล่นณปัจจุบันนะครับผมก็จะเล่นเป็นทีมแบบนี้ส่วนข้อมูลของวิญญาณจานในแต่ละตัวแรกนะครับลิวเออร์หลงตอนนี้พลังอยู่ที่ 32,000 เลเวลตัวละคร40พลังวิญญาณอยู่ที่ปรมาจารย์วิญญาณจากการที่เราอยู่บวก3มานานนะฮะทะลวงได้สักทีแล้วก็ในส่วนของทัสซาจะอยู่ยอดเยี่ยมเลเวล10สมุนไพรวิญญาณนะครับกิน 5,000 ปีไปสูงสุดแล้ว 10,000 ปีเนี่ยกินไป3ชิ้นส่วนการเพิ่มสเตตัสก็จะลงไปที่ Attack อย่างเดียวเนาะส่วนกระดูกวิญญาณนะครับผมก็ใส่สีม่วงหมดแล้วนะครับ 5,000 ปีทั้งหมดถึงแม้ว่าจะไม่มีดาวก็เถอะดวงในการดรอปกระดูกวิญญาณจะค่อนข้างเกินนิดหน่อยส่วนวิญญาณยุทธนะครับก็จะมีใส่ 10,000 ปี 25,000 ปีนะครับ 20,000 ปีแล้วก็ 10,000 ปีตัวแบกด่านเลยนะตัวนี้ตัวที่2นะครับมาฮงจิ้นตอนนี้พลังอยู่ที่ 26,000เลเวล38นะครับพลังวิญญาณอยู่ที่ปรมาจารย์วิญญาณบวก3ส่วนทัสสะจะอยู่ยอดเยี่ยมเลเวล9การเพิ่มสเตตัสนะฮะจะลงไปที่ Attack แล้วก็ดูวิญญาณมี 10,000 ปี1ชิ้นนอกนั้นเท่าเดิมเลยครับแล้วก็วิญญาณยุทธใส่ 15,000 ปีทั้งหมดส่วน 20,000 ปีที่ได้มานะครับก็จะเป็นตรงนี้ถ้าผมไปผ่าด่านผมก็จะใส่ไปที่ 20,000 ปีเนาะแต่นี้ผมจะเอาไปลงด่านกระต่ายอรชรนะครับผมก็เลยต้องใส่สัตว์ร้ายไปก่อนนะครับแต่นี้ก็ใส่ไปให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งเดี๋ยวค่อยมาใส่ใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับตัวละครที่3นะครับหัวอูคะแนนอยู่ที่ 19,000 นะครับเลเวล37พลังวิญญาณอัครจารย์วิญญาณบวก3รอเลเวล40นะครับก็จะดันพลังได้อีกนิดหน่อยแต่ของในการอัปเกรดเลเวลเนี่ยยังไม่พอนะครับส่วนทัสสะจะอยู่ยอดเยี่ยมเลเวล7เพิ่มแต้มจะลงไปที่สปีดหมดกระดูกที่ใช้งานมีสีฟ้า4ชิ้นนะครับสีม่วง2ชิ้นวิญญาณยุทธใส่ 15,000 ปี 10,000 ปี 15,000 ปีนะครับตัวละครที่4เสียงเสียงเลเวล37พลังวิญญาณอยู่อัครจารย์วิญญาณบวก3ทัสสะยอดเยี่ยม1เพิ่มแต้มลงสปีดหมดกระดูกวิญญาณมี 5,000 ปี2ชิ้นสีม่วงนะครับ 10,000 ปี1ดาวนอกนั้นจะเป็นสีฟ้าหมดนะครับส่วนวิญญาณยุทธมีใส่ 10,000 ปีทั้ง3วงเนาะตัวละครที่5นะครับหนิงฝึงจื้อคะแนนอยู่ที่ 16,000 เลเวล37นะครับพลังวิญญาณอัครจารย์วิญญาณบวก3ทัสสะยอดเยี่ยมเลเวล1เพิ่มแต้มลงไปที่สปีดนะครับส่วนกระดูกตัวนี้จะมีกระดูกสีม่วงแค่อันเดียวแล้วก็วิญญาณยุทธนะครับจะมีใส่ 10,000 ปี3วงเหมือนกันตัวละครที่6นะครับเยี่ยวกวนพลังอยู่ที่ 16,000 เลเวล35นะครับพลังวิญญาณยุทธอยู่ที่อัครจารย์วิญญาณบวก2ทัสสะยอดเยี่ยมเลเวล1เพิ่มแต้มก็จะลงไปที่แอตแทกนะครับกระดูกใส่เป็นสีฟ้าส่วนวิญญาณยุทธมีใส่ 15,000 ปี2วงแล้วก็ 10,000 ปีนะครับ1วงด้วยกันเดี๋ยวค่อยสลับสับเปลี่ยนทีหลังอีกทีนึงมีตัวละครเชื่อมโยงนะครับอีก2ตัว 25,000 นะครับกับ 22,000 ก็เชื่อมโยงเป็นสายโจมตีเดี่ยวนะครับ
กับสายโจมตีหมู่เป็นตัวละครที่เอาไว้เก็บแต้มเก็บคะแนนนั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลของวันที่7นะครับเราก็ได้ถังซานคอนฮาวเทียนมาแล้วโอ้โหสายฟรีความเท่นี่มันอะไรเท่จริงแต่ในการเล่นวันที่7เนี่ยต้องรอค่อนข้างเยอะคือเอาง่ายอ่ะรอเล่นช่วงเย็นทีเดียวเลย ส่วนกิจกรรมก็มีให้ทำป่าปลายนะครับตามช่วงเวลาอย่างที่เห็นนะสตามิน่าไม่พอเราก็เลยรีบร้อนอะไรไม่ได้เนาะส่วนพรุ่งนี้ผมว่านะตัวละครก็อาจจะยังไม่เลเวล41ด้วยนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่าเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เพื่อนๆมาติดตามรับชมกันซึ่งถ้าชอบก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย